อยากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราก็ต้องเป็นบุคคลที่ดีๆก่อนคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าคบกันโดยธาตุคือข้อปฏิบัติของตัวเราเป็นแบบไหนก็จะมีคนแบบนั้นน่ะมาคบกับตัวเรานี่มันเป็นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นเอาว่าอยากเจอคนดีเราก็ทำตัวให้ดีก่อนคนดีในทางพระพุทธศาสนานั่นคือคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองต่อผู้อื่นต่อเศรษฐกิจรวมถึงต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ต่อตัวเราถ้าเราเป็นคนดีมีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้รับรองได้เลยว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นบุคคลที่ยังน้อยเนี่ยมีความดีในระดับหนึ่งยังน้อยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมคบคนที่มีความรับผิดชอบสังคมตรงนั้นจะเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคนดีหรือคนที่รับผิดชอบ